ยความชื่นชมยินดีนั้นความสุขนั้นมาจากความเชื่อที่เราได้ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและโดยความหวังของเรานั้นฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเราและจะเป็นผู้นำชีวิตของเราให้พบกับความสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะว่าเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์แล้วนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงผู้ช่วยอีกองค์หนึ่งมาให้กับเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานี้ในท่ามกลางของพวกเรานั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นนำพาเราสถิตอยู่กับพวกเราและคอยช่วยเหลือเราและสำคัญที่สุดก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นคอยที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเราจะมีทุกข์หรือมีสุขพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเราให้เราหลุดพ้นจากการทดลองที่เราไม่สามารถทนได้นั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้สามารถที่จะทนถึงที่สุดได้และเราก็จะเป็นสุขในพระเจ้าชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องอยู่ดีกินดีและก็มีสุขในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับผมก็ขอย้ำตรงนี้ว่าคริสเตียนจะต้องได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับคริสเตียนนั้นจะต้องได้รับพระพรจากพระเจ้าในดังเช่นในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อที่7บอกไว้ว่าความวางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้านะครับผมจะให้ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำสุดท้ายว่าความวางใจในพระเจ้าย่อมได้รับพระพรการวางใจในพระเจ้านั้นย่อมได้รับพระพรคือความวางใจของเรานั้นอยู่ในพระเจ้าและก็พระเจ้าจะทรงช่วยเราขอพระเจ้าทรงอวยพรแก่พี่น้องทุกคนที่ได้รับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอเราอธิษฐานด้วยกันมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่ได้ผ่านริมฝีปากของข้าพเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้พี่น้องทุกคนได้สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวออกมานั้นโดยการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะออกไปเอากลับไปคิดและตักเตือนใช้ในชีวิตประจำวันได้ขอฝากพี่น้องทุกคนไว้กับพระองค์ขอพระองค์โปรดอวยพรเหนือพวกเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ให้พบแต่ความสันติสุขในพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอขอบคุณมากครับเจ้านะครับสำหรับพระวจนะที่ผ่านทางอาจารย์สุรศักดิ์นะครับแล้วก็เวลาต่อไปนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ถวายทรัพย์นะครับอยากจะขอเชิญอาจารย์วีรชัยนะครับที่จะช่วยเราในการอธิษฐานเผื่อทรัพย์ในเช้าวันนี้นะครับขอเชิญครับความสุขในโลกนี้ขอพระองค์ให้เขาหาทางที่เจอพระทางพระองค์นั้นทางที่แน่นอนพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียพระกันของ
พระองค์ตอบข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสนขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์เป็นธรรมิกชนข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อพระองค์เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ทั้งวันยังค่ำขอทรงให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์ยินดีข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพ่อพระองค์ประเสริฐและพร้อมที่จะประทานอภัยอุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์นะครับในเช้าวันนี้นะครับก็มีความชื่นชมยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมคริสตจักรเราด้วยนะครับจะใช้เวลาช่วงนี้จะแนะนำนิดหน่อยนะครับก็ท่านแรกเลยนะครับนะแอดดี้นะครับจากเมืองไทยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับขอยืนขึ้นยินดีต้อนรับเลยนะครับครับขอบคุณพรมากมายแล้วก็ทางด้านนี้นะครับเพราะว่าเห็นมาบางครั้งละหลายอาทิตย์ละแต่ว่าพาเพื่อนมาด้วยในวันนี้เดี๋ยวขอเชิญแนะนำตัวทั้งสองท่านเลยครับขอเชิญเลยครับสุจิตราจิตรานะครับแล้วก็เพื่อนนะครับชื่อสิริพรนะครับชื่อเพราะมากเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับครับแล้วก็ขอเชิญนั่งครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับคนสวยๆนั่งแถวสุดท้ายเลยนะครับ ก็คือชื่ออะไรครับนิตานะครับยินดีต้อนรับนะครับก็จริงๆแล้วก็ทีแรกนึกว่ามากับพี่สาวนะครับก็จริงๆแล้วเป็นลูกสาวนะครับของป้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ป้าแพทก็มีโอกาสได้มาร่วมในวันสการกับเราวันนี้มาตั้งแต่อะไรนะไก่ยังไม่โห่เลยไก่ยังไม่โห่เลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามาตั้งแต่เช้าขอบคุณพระเจ้ามากนะครับสำหรับพระพรมากมายที่ผ่านทางชีวิตของเราแต่ละคนนะครับในช่วงเวลาที่เราจะใช้เวลาด้วยกันในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะร้องเพลง